بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومن محمد رسولاAllahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya rabban alamin Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'win Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่ในสูเราะห์อัลอารอฟอายะห์ที่123อายะห์ที่123ขึ้นต้นอายะว่ากอลาฟิรอาวนูอามัตุมบิฮิกับละอันอาซานะละกุมนะอายะที่123ยูสที่9ซูเราะห์ลำดับที่7นะครับตอนนี้เราอ่านกันถึงยูสที่9ละก็เกือบจะได้1ส่วน3แล้วนะครับนะ10ยุซก็จะได้1ส่วน3ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เรียนกันมานานพอสมควรนะครับก่อนอื่นก็เริ่มต้นด้วยกับซูเราะห์อัลฟาติฮะนะหรือซูเราะห์อัลฮัมหรือซูเราะห์อัสซอลาก็ได้มีหลายชื่อในกันนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาวมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอฏัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينอาเมนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกอลาฟิรอาวนอามะตุมบิฮิกับละอันอาซานะละกุมกอลาฟิรอาวนอามะตุมบิฮิกับละอันอาซานะละกุ
อินนะฮาซาละมักรุมมะกัรตุมูฮูฟิลมะดีนะلتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعنأيديكم وأرجلكم من خلاف لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعينقالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وماتنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا وما تنقم منإلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتناربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين มาดูความหมายกันนะครับครั้งที่แล้วเหล่าบรรดานักมายากลต่างยอมศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลของมูซาและก็ฮารูนคราวนี้แผนมันก็เริ่มพลิกแล้วเพราะว่าฟิโรห์เนี่ยกล่าวว่ายังไงนบีมูซาน่าจะแพ้เพราะว่าไปรวมเหล่าบรรดานักมายากลมาจากทั่วเสาร์อาทิตย์คัดแต่มือดีๆมาทั้งนั้นพูดง่ายๆว่าเอามารุมเลยแหละมีคนเดียวแต่สู้กับหลายคนเอามารุมกันเนี่ยนะปรากฏว่างูของนบีมูซาเนี่ยได้กลืนกินไม่ว่าจะเป็นเชือกหรืองูปลอมพวกนี้ทั้งหมดเลยทำให้เรานักมายากลที่มาเนี่ยได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าอันนี้ไม่ใช่มายากลนี่คือความมหัศจรรย์หรือมุอ์ญิซาตของพระเจ้าขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงสุญูดยอมรับนะเชื่อศรัทธาเลยปรากฏว่าฟิรอูนก็เลยกล่าวบอกว่ากอละฟิรอูนอามันตุมบีฮีกอบละอันอาซานะละกุมฟิรอูนกล่าวกับเหล่าบรรดาผู้ที่เป็นนักมายากลว่าพวกเจ้าเนี่ยศรัทธาต่อเขาเนี่ยก่อนที่ข้าจะเอาอนุมัติแก่พวกเจ้ากันนั้นหรือในมุมตรงนี้
นะพูดถึงความโอหังของฟิรอูนที่ไม่ยอมให้ใครไปกราบไหว้สิ่งอื่นบังคับเลยทุกคนจะต้องกราบไหว้ตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นร็อบบุกุมุนอาลานะเป็นพระเจ้าสูงสุดฟิรอูนเนี่ยบอกว่ามันนี่นะเป็นอานาร็อบบุกุมุนอาลามันคือพระเจ้าสูงสุดดังนั้นเมื่อเป็นพระเจ้าสูงสุดไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งนั้นที่จะไปกราบไหว้สิ่งอื่นต้องกราบไหว้มันเท่านั้นอันนี้มาถึงฟิรอูนนะประกาศตัวอินนาฮาซาลามักรุมแท้จริงนี่คืออุบายหนึ่งมักรุมตรงนี้หมายถึงอุบายเป็นการวางแผนมาแล้วมากรตูมูฮูฟิลมาดีนะเป็นการวางแผนเอาไว้ในเมืองหมายความว่าก่อนที่จะทำการประลองกันเนี่ยพวกนักมายากลกับนบีมูซาเนี่ยไปวางแผนไว้แล้วเพื่อจะตบตาฟิรอูนนะแล้วก็ทำเป็นเล่นเนียนด้วยนะจะต่อขอรางวงของรางวัลอย่างดีแต่จริงๆเนี่ยเตรียมกันมาแล้วนัดกันมาแล้วไหนนี่ฟิรอูนบอกสาเหตุคืออะไรฟิลมาดีนาลีตุครีจูมินฮาอัลฮาเพื่อที่จะขับไล่ชาวเมืองให้ออกไปจากเมืองเสีย นะเพราะว่าข้อเสนอของนบีมูซาก็คือจะพาบันิสรออินเนี่ยออกไปและพวกเขาก็จะได้รู้ตรงนี้เองมูซาเนี่ยมีชัยชนะเหนือพวกเจ้าในวันนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าพวกเจ้าเนี่ยได้ทำการปรึกษาหารือกันแล้วยินยอมกันมาก่อนหน้านี้แล้วทั้งที่ฟิรอูนและผู้ที่มีสติปัญญาต่างก็รู้ดีว่าไอ้เรื่องที่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โกหกมดเท็จทั้งนั้นแหละเพราะว่านบีมูซานับตั้งแต่เดินทางกลับมาจากเมืองมัดยันงงไหมที่ไปนบีมูซาไปเมืองมัดยันก็ตอนนั้นหนีคดีที่ไปห้ามคนทะเลาะกันถองไปคนหนึ่งตายพอตายเสร็จไปตายเสร็จปุ๊บก็รู้แล้วว่าฟิรอูนน่าจะเอาเรื่องอยู่ก็เลยหนีไปที่เมืองมัดยันนะหลังจากนั้นก็มีคำสั่งให้นบีมูซาเนี่ยหวนกลับมาสู่อียิปต์เพื่อที่จะมาเรียกร้องให้ฟิรอูนเนี่ยรับอิสลามก็นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับมาจากเมืองมัดยันเนี่ยก็มุ่งเรียกร้องเชิญชวนให้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์โดยนำมุอ์ญิซาตนี้แหละมาเป็นหลักฐานการเป็นศาสนทูตที่แท้จริงจนกระทั่งฟิรอูนนั้นได้มีบัญชาให้หัวเมืองแคว้นต่างๆเนี่ยภายใต้อาณาจักรการปกครองได้รวบรวมบรรดาเหล่านักมายากลต่างๆในทั่วอียิปต์ผ่านการคัดเลือกแล้วคัดเลือกอีกนะโดยที่ฟิรอูนและเหล่าขุนนางเนี่ยก็จะได้สัญญาว่าถ้าเอาชนะมูซาได้แล้วเนี่ยจะมีรางวัลที่งดงามให้นะคำถามว่าแล้วนบีมูซาจะไปนัดเจรจาตอนไหนอ่ะไม่มีใครในหมู่นักมายากลเนี่ยรู้จักหรือมักจีกับนบีมูซามาก่อนเพราะอะไรเพราะนบีมูซานี่เพิ่งมาจากเมืองมัดยันนะแต่ไอการที่ฟิรอูนพูดแบบนี้เนี่ยเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้ประชาชนเนี่ยไม่ไปหลงไม่ไปศรัทธาต่อสิ่งที่นบีมูซาประกาศก็เลยแก้เกี้ยวบอกต่อว่าไงนี่คืออุบายที่วางกันไว้แล้วซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนักมายากลเนี่ยไม่รู้จักนบีมูซากันเลยนะไม่ได้มีการไปประชุมไปอะไรทั้งนั้นแหละต่อมาเสร็จแล้วฟิรอูนก็บอกว่าละอุกอตติอันนะไอเดียกุมข้าสาบานลามตัวนี้ลามเล่นกอสัมหมายถึงสาบานเลยพูดอย่างเอาจริงเอาจังแน่ว่าทำจริงๆถ้าพูดว่าฉันสาบานนี่แปลว่าเอาจริงแน่ไม่ใช่แค่ขู่เอาจริงเลยจะทำอะไรจะตัดมือตัดเท้าของพวกเจ้าเนี่ยสลับกันในตรงนี้บอกว่าตัดมือขวาและเท้าซ้ายแล้วก็ตัดมือซ้ายแล้วก็เท้าขวาหรือเท้าขวาคือตัดข้างใดข้างหนึ่งนะไม่ได้ตัดสองข้างสมมุติถ้าตัดมือขวาก็จะไปตัดเท้าซ้ายถ้าตัดมือซ้ายก็ไปตัดเท้าขวาสลับกันมินคีลาฟินคือตัดสลับด้านกันนะครับแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อก็เอาไปละอุซลลีบันนะกุมเอาไปแขวนประจานเอาไว้
เอาไปตรึงประจานถามว่าทำไมถึงไม่ยอมให้ฆ่าให้ตายเลยเพราะการทำให้ตายเลยเนี่ยมันไม่เป็นการทรมานตัดแล้วให้เลือดเนี่ยค่อยๆไหลไปเรื่อยจนหมดตัวแล้วก็ค่อยเสียชีวิตไปเป็นการทรมานอย่างมากให้ตายแบบทรมานที่สุดถ้าตัดคอปุ๊บตายเลยไม่ได้ทรมานและการเอาศพมาแขวนเนี่ยมันก็เป็นการประจานแต่มันไม่ทรมานเลยเพราะว่าคนตายไปแล้วแต่อันนี้ให้คนเห็นเลยว่ากำลังจะตายไปยังไงค่อยๆขาดน้ำหน้าค่อยๆซีดเลือดค่อยๆไหลจนกระทั่งหมดตัวนะนี่คือความโหดร้ายของฟิรอูนที่ทำต่อผู้ศรัทธาดังนั้นเขาบอกว่าคนแรกอิบนุอับบาสบอกคนแรกที่ทำการเสียบประจานตัดมือตัดเท้าสลับกันคนนั้นคือฟิรอูนเป็นคนแรกเลยที่มาของการประหารที่โหดร้ายที่สุดก็คือคนแรกก็คือฟิรอูนที่ทำในสมัยนบีมูซาก็หลังๆก็มีคนทำตามครับก็เสียบประจานนะอ่ะต่อมาพอได้คิดได้ยินคำพูดของฟิรอูนเนี่ยแล้วนี่ไม่ได้ขู่นะทำจริงแน่นอนเพราะมันบอกว่าสาบานเลยเราบรรดาผู้ศรัทธาก็บอกว่าที่เป็นนักมายากลก่อนหน้านี้นะกอลูอินนาอีลาร็อบบีนามุนกอลีบูนพวกเรากล่าวว่าแท้จริงเราจะกลับไปยังพระผู้อภิบาลของเรานะบอกต่อว่าวามาตันกิมูมินนาอิลลาอันอามันนาบีอายาติร็อบบีนาลัมมาจาอัตนาและท่านจะไม่แก้แค้นนอกจากว่าเราศรัทธาต่อสัญญาต่างๆคือกำลังจะบอกว่าไอ้ที่โดนแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปทำร้ายท่านสมมุติคนคนหนึ่งที่โดนตัดมือตัดเท้าเนี่ยจากสาเหตุการไปทำร้ายคนอื่นยกตัวอย่างนะไปปล้นสะดมเนี่ยอันนี้โทษโดนตัดมือตัดเท้าไปปล้นสะดมเขาไปฆ่าเขาตายและถูกประหารเนี่ยคำถามว่าไอเนี่ยมันคือสิ่งที่สมควรได้รับไหมใช่เพราะคุณไปทำเขาก่อนเมื่อไปก่ออาชญากรรมอาชญาเป็นอาชญากรก็ต้องถูกประหารแต่ถามว่าเราบรรดานักมายากลนี้เนี่ยไปฆ่าใครตายไม่มีแล้วพอประลองแพ้ก็เท่านั้นแหละแพ้ก็มีแข่งกันมีแพ้มีชนะแต่เหตุที่โดนแบบนี้เนี่ยเพราะเราศรัทธาใช่ไหมเพราะเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อลอต่อสัญญาณที่นบีมูซานำมาบอกใช่ไหมถึงโดนตัดมือตัดเท้าถึงโดนประหารไม่ใช่ประลองแพ้นะประลองแพ้นี่ไม่เท่าไหร่ประลองแพ้นี่เฉยๆแต่ที่ฟิรอูนยอมไม่ได้ก็คือไปศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตาลานี่แหละเสียหน้ามากนอกจากเราศรัทธาต่อสัญญาต่างๆแห่งพระผู้อภิบาลของเรานั้นและเมื่อได้มายังเราโอ้พระผู้อภิบาลของเราจะอัตนาแปลว่ามาถึงเราแล้วเมื่อสัจธรรมมาถึงไม่มีทางเลยครับที่เราจะปฏิเสธได้เลยเพราะถ้าปฏิเสธเมื่อไหร่เราก็กลายเป็นผู้ที่ทำผิดใช่ไหมทำบาปมีทางเลือกทางเดียวคือต้องศรัทธาเท่านั้นเพราะตอนนี้สัจธรรมมาแล้วโอ้อัลลอฮ์ร็อบบานาอัฟริกอะลัยนาซอบรอโปรดได้เทความอดทนลงมาบนตัวเราด้วยเถิดใช้คำว่าเทเลยนะพี่น้องผมบอกไปแล้วไม่ใช่รินไม่ใช่โปรยรอฮ์มานนี่ใช้คำว่าโปรยแต่ซอบัตนี่ต้องใช้คำว่าเทเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบททดสอบที่ฉันกำลังจะโดนเนี่ยมันคือบททดสอบที่รุนแรงมากในดุนยาก็คือการทรมานจนตายนะให้เทความซอบัตออกมานะและโปรดให้เราตายในฐานะที่เป็นมุสลิมด้วยเถิดให้เราตายในฐานะที่วัตวัฟฟะนะมุสลิมีนนะครับมีอีกอายะห์หนึ่งนะที่อิบนุกะซีรได้เอามาไว้ในบทนี้ด้วยก็คือในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่72และ75เป็นการสนทนากันช่วงที่ประหารฟะกอดีมาอันตะกอดินท่านจงทำตามสิ่งที่ท่านต้องการจะกระทำเถิดคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยกลุ่มแรกเลยนะก็คือกลุ่มที่มาตอนแรกยังไม่ศรัทธาเนี่ยพอมา
ประลองกับนบีมูซาศรัทธาเนี่ยบอกว่าฟิรอูนเธอเนี่ยเธอใช่แกเนี่ยนะจะตัดสินยังไงก็ตัดสินมาเถอะไม่ต้องมาเกรงใจตัดไปสินไปเลยบอกว่าไงอินนามาตอกอดีเพราะแท้จริงเนี่ยท่านจะทำได้จะตัดสินได้เนี่ยฮาดิฮิลไฮยาตัดดุนยาก็ตัดสินได้เฉพาะแค่โลกนี้เท่านั้นแหละโลกหน้าท่านไม่มีสิทธิ์มาตัดสินฉันเอาเลยจะตัดสินอะไรจะให้ฉันทรมานขนาดไหนตามสบายเพราะทำได้แค่โลกนี้เท่านั้นเออพี่น้องดีไหมเวลาใครจะรังแกเรานี่นะมันก็ทำได้เฉพาะโลกนี้แหละโลกหน้าเราได้แล้วโลกหน้าเราก็ได้รับความยุติธรรมเราจะถูกอาธรรมอะไรก็เฉพาะโลกนี้เราจะไม่เดินสองโลกโลกหน้าเราสบายโลกนี้อาจจะโดนบททดสอบหนึ่งสองสามสี่ฮาดิฮิลไฮยาตัดดุนยานี่คือโลกดุนยานี่คือชีวิตการมีด้วยอินนาอามันนาบิรับบินาลียักฟิรอลานาคอตอยานาอัลลอฮ์แท้จริงเราได้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นบานของเราเพื่อพระองค์จะได้อภัยความผิดต่างๆของพวกเราให้แก่เราวะมาอัครอฮ์ตานาอะลัยฮิมินัสซะฮรมินัสซิฮริวัลลอฮุคอยรูวะอับกอและทรงอภัยในการที่ท่านเนี่ยบังคับให้เรามากระทำเกี่ยวกับเรื่องมายากลเพราะถ้าไม่ยอมสมมุตินะถ้าไม่ตัดสินประหารเนี่ยฟิรอูนมันก็บังคับให้ทำมายากลเงี้ยต่อไปก็ต้องอยู่กับความผิดแบบนี้ต่อไปนะซึ่งไอการตายของเราเนี่ยมันคือการที่เราหลุดพ้นจากการทำความไม่ดีต่างๆที่จะมีชีวิตต่อไปเพราะมันไม่ปล่อยอยู่แล้วและอัลลอฮ์ก็ทรงรู้ดียิ่งและทรงยั่งยืนตลอดไปอินนะฮูมันยะติร็อบบะฮูมุจริมันฟะอินนะละฮูจะฮันนะมะลายะมูตุฟีฮาวะลายะห์ยาความจริงผู้ใดมาหาพระผู้อภิบาลของเขาในสภาพที่กระทำความผิดแน่นอนเขาจะได้นรกเป็นสิ่งตอบแทนโดยที่เขาจะไม่ตายและไม่เป็นในนั้นคือจะอยู่แบบทรมานไปที่สุดไม่ตายนะและก็ไม่ได้หยุดคือหมายความว่ามันไม่มีการสิ้นสุดเกิดกับตายเนี่ยมันคือการเริ่มต้นและสิ้นสุดถูกไหมเกิดก็คือเริ่มต้นตายคือสิ้นสุดไม่มีเกิดไม่มีตายก็หมายถึงว่าอยู่แบบนั้นตลอดไปเลยและผู้ใดที่มาหาอัลลอฮ์โดยศรัทธาเขาก็จะอยู่ในความดีต่างๆนั้นชนเหล่านั้นแหละจะมีตำแหน่งที่สูงส่งก็จะอยู่กับความสุขไปตลอดนะคำพูดของพวกนี้บอกว่าเท่ากับว่าตอนเช้าเนี่ยเขาเป็นนักมายากลในตอนเย็นเขากลายเป็นผู้ที่สไตล์ชะฮีดชั้นเยี่ยมแปลว่าเป็นการตายในฐานะผู้ปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์อิบนุอับบาสต่อกล่าวต่อว่าในตอนเช้าพวกนักมายากลยังเป็นผู้ที่ปฏิเสธอัลเลาะห์อยู่เลยพอตกเย็นเขากลายเป็นผู้ที่ศรัทธาณที่อัลเลาะห์ตะอาลาและก็ได้รับชะฮีดด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของนักมายากลที่ผันตัวเองกลายมาเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และก็ได้รับการลงโทษนะที่ฟิรอูนแต่ว่าได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะ อ่านต่อนะครับในอายะห์ที่127 28 29وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم
วะอินนาฟาวกอฮุมกอฮิรูนวะอินนาฟาวกอฮุมกอฮิรูนกอละมูซาลิกอมิฮิสตะอีนูบิลลาฮิวัสบิรูإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنامِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِفينظر كيف تعملون ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون มาดูความหมายสำคัญอีกตัวละครหนึ่งก็คือเหล่าบรรดาเสนาอำมาตย์ดังนั้นเนี่ยในหลักการศาสนาของเราพี่น้องครับการปรึกษาหารือนี่ถือว่าเป็นหลักการศาสนาต้องมุชาวะเราะห์จะทำงานใหญ่เนี่ยหัวเดียวกระเทียมรีบไม่ได้ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันแต่สำคัญที่สุดกว่านั้นก็คือว่าไอ้คนที่ปรึกษานี่จะต้องเป็นคนที่ใช้ได้ด้วยนะไปปรึกษาเรื่องครอบครัวกับคนที่ดูละครเยอะก็ยุ่งเหมือนกันพี่น้องเดี๋ยวมันก็แนะนำให้ไปเอาน้ำกรดไปสาดเห็นไหมปรึกษาผิดคนแทนที่จะได้รับความดีกลายเป็นยุส่งไอ้นี่ก็เหมือนกันฟิโรนเนี่ยรอบสหายของเขาเนี่ยรอบตัวเขาเนี่ยฮามานอย่างงี้กอรูนอย่างงี้เหล่าบรรดาหัวโจกทั้งนั้นอยู่รอบคายเขาไอ้ตัวเขาตัวลำพังอย่างเดียวก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเจอสหายเจอคนรอบข้างเข้าไปอีกบรรดาผู้นำของกลุ่มชนของฟิรอูนได้กล่าวว่าบอกว่าไงท่านจะปล่อยมูซาเนี่ยอยู่แล้วกอลัลมาลาอูมินกอมิฟิรอาวอาตาซารุมูซาวะกอมาฮูบรรดาผู้นำจากกลุ่มชนของฟิรอูนได้กล่าวว่าท่านจะปล่อยมูซาและพวกพ้องของพวกเขาไว้เพื่อก่อยุบซีดูก่อความเสียหายในแผ่นดินวะยะซารอกะวะอาลิฮะตักแล้วก็ละเมิดต่อท่านนะและก็ละเมิดต่อท่านและบรรดาที่เคารพสักการะของท่านกันนั้นหรือมินอำนาจฟิรโอนท้าทายอำนาจฟิรโอนและแถมยังท้าทายสิ่งที่ฟิรโอนนั้นทำการเคารพสักการะพี่น้องรู้ไหมฟิรโอนเนี่ยมันก็มีเจเวตรูปปั้นใหญ่เหมือนกัน
อย่าว่าแต่วันให้กราบมันตัวเดียวนะคนเดียวนะมันยังมีเจเวตด้วยก็คือเป็นรูปวัวเป็นวัวตัวใหญ่เลยให้คนเนี่ยมากราบไหว้มีทั้งเจเวตด้วยและกราบไหว้มันด้วยแหมแล้วมันก็ตั้งตัวเป็นพระเจ้าแต่มันใหญ่สุดไงคือมันมีพระเจ้าหลายตัวหลายตัวเป็นรูปปั้นเลยนะเป็นเจเวตนะมันมีพระเจ้าแต่ว่ามันเนี่ยเป็นอะลาเป็นพระเจ้าสูงสุดมันไม่ว่านะใครจะไปกราบรูปปงรูปปั้นไม่ว่าแต่ว่าต้องกราบมันด้วยแล้วมันสูงสุดใหญ่กว่ารูปปั้นอันนี้คือฟิรเอาเนี่ยต่อเขาฟิรอูนก็กล่าวว่ากล่าวตอบกับใครเสนาอัมมัดต่างๆคนที่อยู่ข้างว่าเราสนุกตีลูอาบานาอาหุมเราจะฆ่าบรรดาลูกชายของพวกเขาวายสตาฮีนีซาอาหุมแล้วก็จะไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเขาวาอินนาฟาวกอหุมกอฮิรูนแท้จริงเราเนี่ยมีอำนาจเหนือพวกเขาเพราะสามารถสั่งเป็นสั่งตายได้อันนี้ย้อนกลับไปว่าฟิรอูนเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งไอ้ที่ฆ่าลูกชายแล้วก็ปล่อยลูกสาวเนี่ยตอนไหนอะตั้งแต่ตอนนบีมูซายังไม่ได้เกิดเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีโหรทายทำนายทายทักว่าจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำการลบมาทำลายอำนาจมาท้าทายอำนาจของฟิรอูนก็เลยสั่งเลยบ้านไหนที่มีลูกชายให้เอามาประหารทิ้งให้หมดทำมาแล้วรอบหนึ่งนี่จะทำอีกใช้สูตรเดิมอีกแล้วแต่ว่านบีมูซารอดเพราะอะไรเพราะว่าคุณแม่เอาไปลอยน้ำจำได้นะเอาไปลอยน้ำน้ำก็ลอยทวนน้ำไปอยู่ในวังเนี่ยก็กลายเป็นว่าฟิรอูนเนี่ยเลี้ยงนั่นแหละเลี้ยงกันอยู่งั้นแหละก็โตขึ้นมาแต่ด้วยกับการกำหนดของลอตาละพอเจอคำแบบนี้เข้าไปโอ้โหฟังบานีอิสรออีลก็ใจเสียดิใช่ไหมจะโดนฆ่าแล้วแล้วก็เด็กๆเนี่ยคือทำไมไม่ฆ่าผู้ใหญ่ทำไมไม่ฆ่าผู้ใหญ่ระหว่างฆ่าผู้ใหญ่กับฆ่าเด็กอันไหนมันสลดกว่าฆ่าเด็กกับทำร้ายจิตใจมากกว่านะเด็กเพิ่งคลอดออกมาไม่รู้อีนี่เลยเอาไปฝับเข้าไปเนี่ยโอ้โหไอ้นี่มันสุดๆจริงๆไอ้ฆ่าผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ใจร้ายนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันไม่รู้สึกสะเทือนใจเท่ากับเด็กเข้าใจไหมทำไมเลือกฆ่าเด็กไม่ฆ่าผู้ใหญ่มันต้องการให้พวกเนี้ยทรมานจิตใจโอ้โหพี่น้องคิดดูนะฆ่าเด็กไม่รู้อีโนอีเนอะไรนั้นการฆ่าเด็กเนี่ยถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีใครรับได้รุนแรงมากไม่รู้ว่าคุณจะรบกันนะปิ้งปังกันแต่ไปมีเมื่อไหร่ไปข่าวว่าไปฆ่าเด็กเมื่อไหร่ไปฆ่าคนในโรงพยาบาลเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครรับเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ป่าเถื่อนมากๆแล้วฟิรอูนเนี่ยทำมาเลวเอาต่อมาก็ละมูซาลิกอมีฮิสตาอีนูเวลามีเรื่องอะไรมากระทบจิตใจรุนแรงเนี่ยนบีมูซาบอกว่าลิกล่าวกับกลุ่มชนเขาว่าอิสตาอีนูบิลลาแปลว่าอะไรให้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนี่พูดพวกเรานะบางทีขอมาจริงๆเวลามีปัญหาอะไรนึกถึงอย่างอื่นก่อนเลยป่วยปั๊บนึกถึงยานึกถึงหมอก่อนแต่ก่อนที่จะนึกถึงหมอเนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์ก่อนได้ไหมเพราะเราต่อให้เราไปหาหมอดีขนาดไหนถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติให้หายก็ไม่หายแต่หมอเป็นสาบับสาเหตุนะทุกอย่างเวลาจะทำอะไรเนี่ยเราจะแก้ปัญหาโดยการนึกถึงคนก่อนเช่นมีข่าวว่าเฮ้ยไอ้นี่มันจะมาดักกระทืบเราโทรหาผู้มีอิทธิพลเลยเฮ้ยบังเอากาดมาดิปกป้องฉันหน่อยแต่ก่อนจะโทรหาบังเนี่ยไปละหมาดไปทบทวนตัวเองอ่านอัสการ์ดบ้างเปล่าละหมาดครบเปล่าไอเหตุที่เรามีคนจะมากระทืบเราเนี่ยเพราะเราเนี่ยห่างไกลศาสนาเปล่าไปเมาหัวดานะมีคนเขาหมั่นไส้หรือเปล่าใช่ไหมดังนั้นเวลามีเหตุอะไรอิสตาอีนูบิลลาขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ก่อนและไม่ผิดถ้าเราจะไปขอความช่วยเหลือจากคนเนี่ยมันก็ไม่ผิดเป็นสาบับสาเหตุเพราะอัลลอฮ์ก็จะส่งคนนั่นแหละ
มาเป็นอะไรมาช่วยเหลือเราอีกทีนึงวัสบีรูและในขณะที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยอย่าตีโพยตีพายอย่าโวยวายอย่าฟันงวงฟันงาให้ทำไงวัสบีรูอดทนซอบัดนิ่งเขาไว้รอคอยความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์บางคนอิสตาอีนูเหมือนกันขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จริงแต่ก่อนจะขอความแต่ช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยไม่รอไม่อดทนไม่ซอบัดไม่นิ่งไม่ดึงสติเอาไว้อินนัลอัรฎอลิลลาฟิรอูนนบีมูซาบอกว่าไงแท้จริงแผ่นดินเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์แผ่นดินเนี่ยมันจะเป็นของฟิรอูนหรอกอันนี้รวมถึงแผ่นดินที่เราเป็นเจ้าของโฉนดด้วยนะโอ้โหบางคนในภูมิใจนะโฉนดไม่รู้เท่าไหร่โฉนดเยอะเต็มไปหมดเลยให้รู้ไว้เถอะของอัลลอฮ์เราแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการเท่านั้นแหละเอ้าอาจารย์ไม่ใช่ของเรายังไงก็ตายไปเอาใส่ลงไปได้ไหมล่ะเออใส่ไม่ได้ก็ไม่ใช่ของเรา นะคือเรามาดูแลบริหารถามว่าอยากมีที่ดินเป็นของตัวเองไหมอยากมีแต่มันก็ต้องโอนถ่ายไปเรื่อยๆเราไม่เป็นเจ้าของตลอดเราตายปั๊บก็กลายเป็นมรดกให้กับลูกแก่หลานไปนะนั้นไม่มีปัญหาแผ่นดินไม่ได้เป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์ยูริซูฮาไมยาชาอูมินอิบาดีซึ่งพระองค์จะให้มันเนี่ยสืบทอดอยู่ในสุขก็เป็นมรดกแหละสืบทอดเปลี่ยนมือไปแก่บรรดา ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์วะลากีบะตุลินมุตตะกีนและบั้นปลายย่อมเป็นของผู้ที่ยำเกรงทั้งหลายวันนี้อาจจะยังไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเรายืนหยัดศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยบั้นปลายสุดท้ายเนี่ยอัลเลาะห์จะให้มีอำนาจกลับมาปกครองอีกทีนึงหรือมีอำนาจดูแลแผ่นดินตรงนั้นแต่สำคัญคือว่าเราอย่าได้ทิ้งความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็จริงๆนะพี่น้องจะสังเกตได้ไอ้ที่มุสลิมเราที่มันหลุดๆไปเนี่ยส่วนไหนก็ไม่เอาศาสนาเล่นพนันหลุดไปเป็นเส้นๆเลยเมื่อก่อนที่มุสลิมเยอะไอ้ที่หมดเนี่ยไม่ใช่ได้ขายนะไปเล่นการพนันพอเล่นการพนันก็ไปแล้ว1เส้น2เส้น3เส้นไอ้ที่ขายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไปต่อขายที่ต่อที่เขาขายในเมืองเขาก็ไปซื้อไว้แถวแครายนู่นแถวคลอง17แถวคลอง22ที่ต่อที่แต่ไอ้ที่ว่าเสียพนันเนี่ยไม่ได้มีต่อที่มีแต่หมดสังเกตดิเห็นไหมดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เราเนี่ยมีสิทธิ์กรรมสิทธิ์ในการบริหารที่ดินดูแลไปและที่มันก็จะเจริญงอกงามด้วยสังเกตนะผมเคยบอกว่ามีตระกูลหนึ่งอยู่ในเมืองอ่ะที่ดินเยอะมากมีที่แถวพันนาการด้วยตรงไหนด้วยเพราะเมื่อก่อนเขาช่วยเหลือคนมากเลยมีใครเขาช่วยหมดบริจาคช่วยเหลือแล้วตอนหลังเนี่ยเขารับซื้อที่ไว้ด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยและซื้อที่ในราคาที่แพงให้ช่วยเหลือซื้อผู้ช่วยแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยรู้เลยมันที่อยู่ไหนพอตายเท่านั้นแหละโอ้โหโฉนดบานเลยอ๋อมีตรงนี้ก็มีนะเพราะเมื่อก่อนเขาค้าไม้ตระกูลเนี่ยที่ดินเยอะเขาช่วยเหลือคนนะอัลลอฮ์ก็ให้บั้นปลายเพราะว่าที่เมื่อก่อนไม่มีค่าเลยแถวๆนี้เป็นป่าหมดแกก็ซื้อไว้ซื้อผู้ช่วยนะต่อมาอัลลอฮ์บอกว่ากอลูพวกเขากล่าวว่าพวกเขาก็หมายถึงบันิสรอยอูซีนามินกอบลอูซีนากอลูอูซีนามินกอบลพวกเขากล่าวว่าพวกเราได้รับการทารุณทั้งก่อนจากที่ท่านจะมายังพวกเราแปลว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่นบีมูซาจะเกิดมาเนี่ยบันิสรออินก็ถูกทารุณมาแล้วเป็นทาสมาก่อนแล้วและหลังจากที่ท่านมายังพวกเราเราก็ยังถูกทรมานกันอยู่อีกนี่คือความปากเปาะของพวกนี้นะนิสัยก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยซอบัตอดทนเหมือนกับเหล่าซอบ้าของนบีนะซอบ้านบีไม่มีขอเก่งพวกเนี้ยเดี๋ยวก็จะเอานั่นเอานี่เอาน้ำตาลฟ้ามั่งอะไรที่เราเรียนไปนะและอะไรไม่ดีปั๊บก็จะบ่นแล้วกล่าว
ว่าหวังว่าพระผู้เป็นบานของพวกเจ้าเนี่ยจะทรงทำลายศัตรูของเจ้าหวังว่าเนี่ยพระผู้เป็นบานของเจ้าจะทำลายศัตรูของเจ้าและจะทรงให้พวกเราได้สืบแทนในแผ่นดินและพระองค์ก็จะทรงดูว่าพวกเจ้าเนี่ยจะทำอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่พวกยะฮูดเนี่ยอพยพกันมาอยู่ที่แผ่นดินชามเพราะเขาบอกว่าเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญานี่ไงนี่แหละเป็นเหตุที่ว่าทำไมเขามาอยู่นี่กระรบกันทุกวันนี้นะก็ยึดจากดอกบอกเนี่ยมูซาเคยเป็นแผ่นดินของที่มูซาเคยได้รับพันธสัญญาแล้วดูมันบริหารซะสิโอ้โหนะไปรังแกคนนู้นฆ่าคนนี้เพราะว่าจะมีบอกว่าแผ่นดินตรงนี้ก็คือที่เมืองชามนั่นเองนี่ก็บอกนะจบยังเนี่ยและพระเจ้าจะสืบทอดแผ่นดินในนี้บอกว่าและละเมิดต่อท่านและบรรดาเคารพสักการะนี่ก็บอกนั่นก็คือวัวนั่นเองเมื่อกี้พูดไปแล้วมีรูปวัวฟิโตก็มีรูปปั้นเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรละอ่านต่อสรุปว่ามันปล่อยไหมปล่อยบดีซออินไปไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยนะอ่านต่อไม่ปล่อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะลากอดอะคอซนาอาลฟิรเอานะบิสซินีนวะลากอดอะคอซนาอาลฟิรเอานะบิสซินีนวะนักซิมมินัซซะมะรอติลัลลัฮุมยัซซะكَرُون وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِوَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ มาดูโทษนะหลังจากที่แพ้แล้วประลองก็แพ้นะแทนที่จะได้พวกกลับไม่ได้พวกมีพวกไปเพิ่มศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพิ่มขึ้นอีกฆ่าก็แล้วประหารก็แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะนะเอาชนะพวกของมูซาได้สุดท้ายนี้ก็ใช้การดื้อแพ่งไม่รู้ว่าฉันจะบังคับจะฆ่าทายาทบรรดาผู้ชายทั้งหลายลูกชายทั้งหลายออกมาจะฆ่าดังนั้นอัลลอฮ์ตายแล้วจึงวะลากอดอะคอซนาแน่นอนเราได้ลงโทษวงวานของฟิรเอาน์บิสซินีนนะด้วยกับความแห้งแล้งวนักโกซิมและก็การขาดแคลนนะการขาดแคลนมีนัสมารอดผลไม้ต่างๆพี่น้องต้องรู้ก่อนนะว่าพื้นที่ของอียิปต์เนี่ยมันมีแม่น้ำนะซึ่งแม่น้ำนี่เรียกแม่น้ำไนล์มันไหลนะลุ่มแม่น้ำไนล์เนี่ยเต็มไปด้วยกับการทำการเกษตร
ซึ่งต่างจากมักกะมักกะนี่ไม่มีผลไม้ไม่ค่อยเยอะเพราะไม่มีแม่น้ำเลยมักกะนี่ไม่มีแม่น้ำเลยใช้น้ำจากโอเอซิสก็คือพวกวาดีต่างๆไม่มีแม่น้ำถ้าประเทศไหนที่มีแม่น้ำผ่านเนี่ยลุ่มแม่น้ำจะกลายไปที่อุดมสมบูรณ์ประเทศไทยเราเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงเส้นเจ้าพระยาภาคเหนือเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมภาคเหนือเนี่ยผักเริ่มขาดบ้างแล้วเมื่อก่อนไปหาแตงโมอยู่แตงโมไม่มีบอกสวนน้ำท่วมก็บ้านเราก็ทำการเกษตรเพราะมีแม่น้ำเช่นเดียวกันไคโรเนี่ยหรือว่ากอฮิรอหรือว่าอียิปต์ไคโรเนี่ยก็มีแหล่งเพาะปลูกทำสวนอุดมสมบูรณ์มากอัลลอฮ์ลงโทษโดยการให้มันเกิดความแห้งแล้งก็คือไม่มีฝนตกอ่ะนะแม่น้ำก็ค่อยๆไปไงแห้งไปเรื่อยแห้งไปเรื่อยแล้วก็ผลไม้ก็ขาดแคลนปลูกไม่ขึ้นเรื่องของเรื่องปลูกก็ไม่ขึ้นมันก็ปลูกไม่ขึ้นเอาล้อไม่ให้ขึ้นปลูกไงก็ไม่ขึ้นนะเพื่อจะได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลามาดูนิดนึงอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าจะทดสอบพวกเขาด้วยความแห้งแล้งคือให้ประสบกับความหิวโหยอันเนื่องมาจากความแห้งแล้งและการเพาะปลูกที่มันน้อยมูจาฮิดบอกว่าขาดแคลนผลไม้ตรงเนี้ยแม้กระทั่งต้นอินทผลัมมูจาฮิดบอกนะอิบูฮิซาบอกจากรอจะแล้วก็อิบนุไฮวะเนี่ยบอกว่าขนาดต้นอินทผลัมที่เวลาใช้น้ำอินทผลัมจะใช้น้ำน้อยไหมน้อยนะใช้น้ำไม่เยอะผลัมไม่ต้องใช้น้ำเยอะเพราะเป็นพืชที่ขึ้นทะเลทรายขนาดอินทผลัมเนี่ยปลูกเนี่ยอินทผลัมยังไม่ออกแม้กระทั่งลูกเดียวและนับภาษาอะไรกับฉันแปลดีไม่ผ่านกล่อมเรียบร้อยแล้วกล่อมไม่เรียบร้อยแม้กระทั่งอินทผลัมเนี่ยยังไม่ออกลูกแล้วถามว่าปลูกประเภทอื่นเนี่ยผลไม้ที่ต้องการน้ำเยอะๆเนี่ยจะเหลือไหมไม่ออกอยู่แล้วนะดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าเพื่อจะได้ดำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คือพอเวลาเกิดความแรงแค้นขึ้นอดอยากจะได้นึกถึงว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันเป็นยังไงมันเลวร้ายไหมอัลลอฮ์กำลังทดสอบเราหรือลงโทษเราอยู่ถ้าเราเป็นคนดีเราทดสอบแต่ถ้าเราเป็นคนชั่วนั่นแหละบทลงโทษจะได้หวนคิดหวนลำลึกถึง ตอนที่มีเครื่องปัจจัยยังชีพที่พร้อมฟาอีซาจาอะตุมุสฮุมุลฮาซนะตุครั้งเมื่อความดีมายังพวกเขาเวลาที่ไม่มีบททดสอบอะไรเราอยู่แบบสบายเลยนะอัลลอฮ์ให้อิ่มตลอดบ้านก็รายได้ดีทุกอย่างดีหมดพวกเขาก็จะบอกว่านี่คือสิทธิของเราไอ้ที่ฉันรวยได้นี่นะก็เพราะฉันขยันฉันเนี่ยโอ้โหขยันนะฉันก็เก่งฉันเรียนมาเยอะว่าไปเป็นนี่จึงเป็นความสำเร็จของฉันเนี่ยภูมิใจแต่ลืมไปเอาล้อให้แกนี่แค่ส่วนหนึ่ง พอพูดปุ๊บกับฉันทั้งนั้นเลยชี้ไปเนี่ยโอ้นี่นี่ฉันสำเร็จอันนี้นี่กับฉันสิทธิของฉันลืมไปไม่ใช่อะสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยหลงไงเวลาอะไรที่เป็นเรื่องดีบอกโอ้นี่ฉันนะกอลูละนะฮาดีวะอินตุซิบะฮุมไซยะตุยัตตัยยารูบิมูซาวะมันมาแต่ถ้าหากเป็นความชั่วใดๆมาประสบกับพวกเขาเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยมาจากมูซาใช่ไหมที่บอกที่บ้านเมืองแห้งแล้งเนี่ยฟิรอูนประกาศเลยไม่ใช่มันดื้อนะมูซาเนี่ยเป็นลางร้ายทำให้บ้านเมืองเป็นไงฝนไม่ตกแห้งแล้งโทษมูซาเลยทั้งๆที่ตัวเองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุใช่ไหมนี่ดูความคนที่มันหลงอะนะบอกต่ออาลาอินนามาตออิรูฮุมอินดัลลอและผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาด้วยไอ้พวกนี้มันมาอยู่เนี่ยมันเป็นพวกที่สร้างความเขาเรียกอะไรนะเป็นรางไม่ดีแผ่นดินไม่สูงอะไรก็ว่าไปมันจะมีหลายคำแผ่นดินไม่เจริญว่าไปเพิ่งรู้เถิดว่าที่จริงรางร้ายของพวกเขาที่อยู่ที่อัลลอฮ์ตาลาต่างหากไม่ได้อยู่ที่ใครเลยรางเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้อยู่ที่จิ้งจกใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่ตากระพริบอยู่ที่อะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้เราไปโทษนู่นโทษนี่แม้กระทั่งคนความเชื่อบางคนนะกวาดบ้านเนี่ยกวาดไม่เป็นกวาดแบบเนี้ยอั
เอาทรัพย์ออกต้องกวาดยังไงไม่รู้ผมจะไม่รู้มาดูต้องกวาดงี้ผมจะเอาทรัพย์เข้า ฉันบอกว่าอ๋อไอ้ที่ไม่ไอ้ที่ใช้ออกเนี่ยเพราะไอ้ที่เงินออกเยอะเพราะว่าไปเอฟของเยอะไม่เกี่ยวหรอกเนี่ยเดี๋ยวก็มาส่งของเดี๋ยวก็มาส่งของใจอย่างเดียวเลยไม่เกี่ยวกับกวาดบ้านมันไปหาเรื่องอะประตูไม่รับทรัพย์ประตูนี่ต้องทำอย่างนี้ถึงจะรับทรัพย์อะไรของมันไม่รู้ไม่มีเลยพี่น้องครับในอิสลามทั้งหมดลางไปของอัลลอฮ์ทั้งหมดเราขอต่ออัลลอฮ์จบตะวักกันกับอัลลอฮ์อย่าไปอยู่นะไอ้นี่ทางสามแพ่งอีกแล้วจริงๆอ่ะสมัยก่อนนะอันนี้ผมเดานะผมมองว่ามันเป็นทางแยกอาจจะทำให้รถมาชนบ้านอันนี้เป็นไปได้สมมติมันอยู่ตรงโค้งเนี่ยไปปลูกบ้านทางโค้งเนี่ยเดี๋ยวพวกกระแหกโค้งมาอันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นเหตุเป็นผลแต่ถ้าไปว่าเป็นทางผีผ่านอะไรเงี้ยไม่ต้องไปยุ่งมันเรามีดออยู่บ้านเนี่ยอยู่ไม่เจริญหรอกเพราะว่าอะไรล่ะไปอยู่ทับเส้นทางผีฉันก็ว่าแกไม่ละหมาดเรื่องของเรื่องเนี่ยบ้านแกไม่มีละหมาดไม่มีกุรอานผีก็อยู่ยินมาอยู่ชัยฏอนมาอยู่ก็ลองอ่านกุรอานหน่อยสิละหมาดให้ดีดิมันจะไปอยู่ได้ไงอัลลอฮ์วักบัตเนี่ยคนมันหลงอะนะลางไม่มีพี่น้องลางอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เกิดไม่เกิดอยู่ที่พระองค์ไม่เกี่ยวกับตาไม่เกี่ยวกับจิ้งจกอัลลอฮ์บอกไงต่อรางร้ายเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยรางร้ายเป็นของเป็นของพวกเขาเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์ต่างหากแต่ถ้าว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้อ่ะจบอ่านต่อวะกอลูมะมาตะตีนาบีฮีมินอายะติลลิตัสฮารอนาบีฮาفما نحن لك بمؤمنين فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون มาดูความหมายนะเมื่อกี้อะไรแห้งแล้งไปแล้ววากอลูมะมาตะตีนาบีฮีและพวกเขากล่าวว่าท่านจะนำสัญญาณหนึ่งสัญญาณใดมายังพวกเราเพื่อที่จะลวงเราให้หลงเชื่อต่อสัญญาณนั้นเราก็จะไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อท่านเราจะไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อท่านก็ท้าทายนะเพราะว่าไอ้สัญเขาเรียกอะไรเขาก็ไม่เชื่อนะเขาก็มองว่าไอ้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมูซานั่นแหละไม่ได้มองว่าตัวเองดื้อต่ออัลเลาะห์เสร็จแล้วท้าทายว่าจะมีสัญญาณอะไรอีกฟะอัรซัลนาอะลัยฮิมอัลลอฮ์ส่งเลยและเราได้ส่งให้เกิดอะไรตูฟานตรงนี้แปลว่าน้ำท่วมน้ำท่วมทำให้พืชผลใบเสียหายต่อหนักพอน้ำท่วมเสร็จพืชพันธุ์ธัญพืชก็เสียหายเดี๋ยวจะมีเรื่องนะเดี๋ยวใจเย็นอ่านตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งวัลกุมวัลจารอดจารอดที่แปลว่าตะกะแตนแล้วเราก็ส่งน้ำท่วมมาเสร็จปุ๊บต่อมาก็เป็นตะกะแตนกุมมะนี่แปลว่าอะไรกุมมันนี่แปลว่าเหารู้จักเหาไหมจ๊ะเหาที่มันกินเลือดอ๋อเหรอและเขาจะมีหวีชนิดหนึ่งหวีเสนียดอะเรียกว่าหวีเสนียดอะไม่น่ามีในบ้านเนี่ย ถูกไหม มันจะเป็นด้ามถี่มากไว้หวีเหาหวีเสนียดดูชื่อซะก่อนนะจำได้แล้วก็เอาใบพุทรามาหมักผัวไม่ใช่ใบพุทราใบน้อยนาขอมาอัพทีทันอยู่ใบพุทราอาบน้ำตายแล้วเอาใบน้อยนาหมักหัวคนเป็นเหาสมัยก่อนเหามันกินเลือดแล้วก็ในรายงานบอกว่า แมลงดำๆกินเลือดฉันก็เลยนึกไม่ออกมันก็นึกเหานั่นแหละโอ้กี่คนโบราณเหรอมีเหาด้วยเหานี่ป้องกันยากนะเวลามันเข้าไปมันก็คันก็ไปอยู่ที่หัวล้อฝูงเหาแล้วก็วัดดาฟาเดะหรือว่าดาฟดะแปลว่ากบฝูงกบแล้วก็วัดดำดามาแปลว่าเลือดมีกี่อย่างเนี่ยมีน้ำท่วมตะกะแตนเหาแล้วก็กบและก็เลือด4-5 อย่างเนี่ยอายาติมูฟัสซอแลตินเอาล่ะส่งมานะเป็นสัญญาณอันชัดแจ้งแก่พวกเขาไม่ได้มาทีเดียวนะมาทีละอย่างเดี๋ยวเล่าให้ฟังมายังไงฟัสตักบารูวากานูกอมัมมุจจริมีนแต่แล้วพวกเขาก็โอหังและกลายเป็นกลุ่มชนที่ทำผิดไม่ยอมด้วยนะไม่ยอมโดขนาดนี้ก็ไม่ยอมวะลัมมาวะกออะลัยฮิมุรริจซุกอลูยามูซัดอูลานาร็อบบักและเมื่อมีการลงโทษแก่พวกเขาก็กล่าวว่าโอ้มูซาขอต่อพระผู้เป็นบานของท่านให้เราให้แก่เราตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เถิด
ตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ที่ท่านเถิดถ้าหากท่านได้ปลดเปลื้องจากการลงโทษนี้เนี่ยให้พวกเราพ้นแล้วเราจะศรัทธาต่อท่านแน่พอเวลามันเจอแก้ปัญหาไม่ได้ขอกับมูซาให้นบีมูซาขอต่อรอให้ภัยพิบัติเนี้ยมันพ้นไปแต่แล้วก็บอกไงแลกกับการที่เราจะศรัทธาคนเราเนี่ยพี่น้องนะจริงๆศรัทธาเนี่ยไม่ต้องมีการแลกอะไรนะถ้าแลกเนี่ยมันดูไม่ศรัทธาจริงอะนอไหมสมมติเอาตังค์ไปล้านหนึ่งแลกกับอีหม่านอะไรเงี้ยดูแล้วมันจะศรัทธาจริงศรัทธาเนี่ยอาจจะเป็นข้อพิสูจน์ก็ได้อันนั้นก็ศรัทธาจริงโอเคมีข้อพิสูจน์จนกระทั่งสิ้นข้อสงสัยแล้วว่าโลกนี้มีผู้สร้างโอเคได้แต่ให้มันแลกถ้าออกไปนอกศาสนานี่ไม่ได้มรดกนะมันก็ไม่ออกหรอกมันก็แลกเปรียบจะได้มรดกนี่ตัวอย่างมันก็ดูแบบเหมือนจะศรัทธาจริงไหมเนี่ยมันมีข้อแลกเปลี่ยนเนี่ยจริงๆเวลาศรัทธาเนี่ยเราได้อยู่แล้วก็คือได้รับการดูแลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่แล้วนี่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเอาต่อมาและแน่นอนเราจะส่งวงไวซ์รออีนไปกับท่านปล่อยเลยเราศรัทธาไม่พอเราส่งวงไวซ์รออีนไปเลยครั้งเมื่อเราได้ปลดเปลื้องทุกเหล่านั้นแล้วตามที่กำหนดไปแล้วเนี่ยซึ่งพวกเขาก็ไปถึงกำหนดนั้นทันใดนั้นพวกเขาก็ผิดสัญญา มาดูนิดนึงนะอิบนุอับบาสบอกว่าตูฟานก็หมายถึงน้ำท่วมหนักทำให้พืชผลเสียหายอีกรายงานบอกว่าน้ำท่วมทำให้มีคนตายจำนวนมากมูญาฮิดบอกว่าอัตตูฟานเนี่ยหมายถึงเกิดน้ำท่วมและมีโรคต่างๆระบาดคำว่าอัลจารอดแปลว่าตักกะแตนเป็นที่ทราบดีว่าตักกะแตนเนี่ยกินได้นะสมมติไปเจอเอาตักกะแตนมาทอดกินเนี่ยตัวเลี้ยงนะวันนี้หลังละหมาดวันศุกร์เลี้ยงตักกะแตนทอดกินได้แต่ว่าไม่กินก็ไม่ผิด ไม่กินไม่ผิดแต่กินน่ะกินได้แต่ไม่กินไม่ผิดเพราะปรากฏว่าในหะดีษซอฮีอบียะกูบอกว่าฉันได้ถามอับดุลลาห์อิบนุอบีอัลฟาเกี่ยวกับตักกะแตนพวกเราได้ออกสงครามไปร่วมกับท่านนบี7วันปรากฏว่าพวกเรากินตักกะแตนคือจริงๆเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าที่กินเนี่ยไม่ใช่กินอาหารปกติคือไปอยู่ในภาวะสงครามไม่มีอะไรจะกินก็เลยต้องกินตักกะแตนแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ปกติก็ไม่ได้กินกันหรอกชาวมะดีนะห์ก็ไม่ได้เอามากินกินเนื้อกินไข่กินนมก็เลยไม่เป็นที่แพร่หลายนะไปมักกะไปถวายก็กระแตนทอดกินหน่อยไม่เจอหรอกแต่ไม่เป็นไอยิสแค่นั้นแหละส่วนคำว่ากุมมั่นแปลว่าเหาเนี่ยหรือสัตว์ที่คล้ายๆกันกับแมลงที่ออกมาจากข้าวสาลีอิบนุอับบาสบอกว่าอัดดูแบคล้ายๆกับตักกะแตนตัวเล็กๆและไม่มีปีกแมลงสีดำตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเล่าเลยนะเป็นเรื่องมีรายงานจากอิบนุจารีดบอกว่าอย่างนี้มูซาเนี่ยได้ไปหาฟิรอูนและเขาก็กล่าวแก่ฟิรอูนว่าขอท่านได้ส่งบนีอิสรออีลไปกับฉันเถิดแต่เขาเนี่ยไม่ยอมส่งและอัลลอฮ์ก็ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่แก่พวกเขาโดยที่ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพืชผลธัญพืชและทำให้พวกเขาเนี่ยกลัวมากพวกเขาจึงกล่าวแก่มูซาว่าขอท่านได้ขอต่ออัลลอฮ์ให้ปลดเปื้องเรื่องน้ำท่วมแก่พวกเราด้วยเถิดเราจะศรัทธาต่อท่านและจะส่งวงวานอิสรออีลไปกับท่านและมูซาก็ขอต่ออัลเลาะห์ให้น้ำเนี่ยหยุดตกให้ฝนหยุดตกให้หยุดน้ำท่วมแต่พวกเขาศรัทธาไหมไม่ศรัทธาและไม่ยอมปล่อยอิสรออีลไปและในปีนั้นเองเนี่ยพืชพันธุ์ธัญพืชก็งดงามทำไมมันงดงามล่ะก็เมื่อกี้ฝนมันตกใช่ไหมล่ะก็ออกงดงามใหญ่เลยคราวนี้ก็ดีใหญ่เลยหญ้าก็ออกในปีนั้นธัญพืชผลไม้หญ้าที่ไม่เคยงอกงามก็เจริญไปอย่างดีเพราะหลังจากฝนหลังจากน้ำท่วมพวกเขาก็ได้กล่าวว่าเราคาดหวังว่าอัลลอฮ์จะส่งเราก็มีความคาดหวังว่าจะอยู่ดีกินดีจะไม่เจออะไรแล้วพอกำลังปลูกอย่างงามเลยพืชพันธุ์กำลังดีเลยอัลลอฮ์ส่งอะไรมาฝูงตะกะแตนมาทำลายหมดเลยมากินเกี้ยงหมดเลยนะเมื่อพวกเขาเห็นร่องรอยเช่นนั้นว่าผลไม้ที่เขาปลูกพืชพันธุ์ต่างๆที่ปลูกเจอตะกะแตนทำความเสียหายจำนวนมากเนี่ยเลยกล่าวกับมูซาว่าขอต่ออัลเลาะห์ให้ปลดเปลื้องจากฝูงตะกะแตนนี้ได้ไหม
นะแล้วเราจะศรัทธาและปล่อยองค์วัยสรออินไปอีรอบเดิมนบีมูซาก็ขอดุอามุตตะกะแตนก็ไปนะหลังจากที่พวกเขาเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วเพราะว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ถูกตะกะแตนกินนะพวกเขาก็คงว่าคงไม่มีปัญหาอะไรละไอ้ละดื้ออีกแล้วพอตะกะแตนพ้นไปอยู่ในบ้านพักอาศัยตอนนี้เก็บเรียบร้อยนะอยู่ในบ้านหมดแล้วพืชผลอยู่ในคลังหมดแล้วฟิรอูนหลังจากนั้นในบ้านของพวกเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยกระเหาเหาเข้ามาบ้านเหามอดนั่นแหละมอดก็ได้มอดมากินพืชกินข้าวมอดแต่มันกัดคนด้วยนะกัดคนด้วยมากัดทำให้เกิดคันเกิดอะไรด้วยมอดด้วยเอาละมอดเหานี่แหละพอๆกันคืออย่างนี้นะในรายงานเนี่ยในแปลเนี่ยเขาแปลว่าเหาแต่พอเวลาตับซีเดี๋ยวเขาก็บอกว่ามันออกมาจากพืชมากินพืชนั้นกินพืชเนี่ยเราก็เข้าใจได้ว่าเป็นมอดแต่อะไรมันคือสัตว์ลักษณะสีดำเป็นเม็ดดำดำเหาสีดำไหมดำนั่นแหละกินเลือดอันนี้กินพืชต่อนะมันก็สร้างความลำบากให้ประชาชนและก็ยังทำอันตรายต่อบ้านเรือนด้วยรู้ไหมมันกินเหล็กด้วยนะไอตัวเนี้ยมันกินธรณีประตูเดี๋ยวฟังให้ดีแล้วเมื่อพวกเขาทนไม่ไหวก็ขอคือไอพวกประตูเนี่ยมันจะมีตัวข้อต่อไอตัวเนี้ยเมงตัวเนี้ยมันกินไอพวกข้อต่อเนี่ยประตูพังๆหมดเลยนะแล้วมันก็เข้าไปกินข้าวไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยปวกอีแล้วมาอีแล้วปวกไอแล้วไม่รู้ตัวอะไรที่มันทีนวานมันกินได้หมดเลยนะกัดคนก็ได้กินพืชพันธุ์ก็ได้และกินธรณีด้วยประตงประตูมันกินหมดเลยมันรอกวันรอวันลำแต่ขอให้มันไม่มีดีแล้วได้เข้ามาบ้านเรายุ่งเลยนะได้สร้างความลำบากและมันยังเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนของพวกเขามันกินบ้านด้วยเนี่ยไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยและพวกเขาทนไม่ไหวก็ขอกับนบีมูซาขอให้ปลดเปื้องจากเรื่องนี้และก็ไอ้ตัวเนี้ยก็พ้นไปหลังจากนั้นเราก็จะศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ปล่อยอยู่ส่วนปรากฏว่าเป็นไงพอขจัดไปแล้ววันนี้ก็ไม่ยอมศรัทธาอีกหลังจากนั้นอัลเลาะห์ก็ส่งกองทัพกบมาเยอะขนาดไหนรู้ไหมกบเนี่ยนะเข้ามาในเมืองจนกระทั่งมันทับกันน่ะเป็นชั้นๆน่ะจนกระทั่งถึงเข่าของผู้คน ที่บอกซ้อนกันจนกระทั่งมันกระโดดขึ้นมานะถึงเข่าพออ้าปากเท่านั้นแหละมันกระโดดเข้าปากเลยไม่ได้มาตัวสองตัวเขาเรียกมาแบบลองจินตนาการดูสิบางคนบอกว่ากบมันจะทรมานยังไงวะมีกบเนี่ยทรมานไงก็เนี่ยถ้ามีขนาดเนี่ยลองคิดดูดิเดินไปไหนเนี่ยมันกระโดดเต็มตัวไปหมดขึ้นไปเข้าปากโอ้โหมันคนหนักขยักขยงหน้าโดยฉันนึกภาพอ่ะนะไม่เหมือนกระต๊อนี่มันคางคกกบก็กินไม่ได้จ้ะกินไม่ได้ทั้งหมดแต่คนนอนมุสลิมเขากินกบกินกบกับกินอึ่งอ่างเขากินคางคกมีเส้นเมาไงกินหมดแหละคนไทยเราอิสลามเราห้ามนะกินไม่ได้กระตงกระเตาะกบอะไรกินไม่ได้คิดดูดิขนาดเวลาอ้าปากจะพูดคุยมันโดดเข้าปากเลยพวกเขาก็อดทนไม่ไหวขอร้องให้นบีขอร้องให้มูซาขอต่ออัลเลาะห์ให้เอาออกไปให้เอากบพวกนี้นะออกไปเราก็จะศรัทธาและปล่อยบรรดาอิสราเอลไปพอนบีมูซาขอไอ้กบนี่ก็หายไปพวกนี้ก็ไม่ศรัทธาอีกคราวนี้ดำคืออะไรเลือดมาสุดท้ายแล้วนะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้แหล่งน้ำเนี่ยเต็มไปด้วยกับเลือดสีแดงจ้าแม้กระทั่งภาชนะที่ใส่น้ำอยู่ยังเป็นสีเลือดทั้งหมดโอ้โหผู้คนก็มาร้องเรียนต่อฟิรอูนว่าขณะนี้เราถูกทดสอบให้น้ำกลายเป็นเลือดน้ำดื่มไม่มีที่จะดื่มไม่มีน้ำจะกินแล้วเป็นเลือดหมดเลยแล้วมันก็เหม็นด้วยแหละเน่าฟิรอูนจึงกล่าวว่านี่เป็นเพียงมายากลของมูซา
ดูก็มันดื้อสุดๆจริงๆนะมันโดนไปเท่าไหร่มันไม่เชื่อพวกเขาจึงกล่าวตอบไปว่าจะเป็นมายากลได้อย่างไรใครเล่นมายากลนี้เนี่ยเปลี่ยนให้น้ำเป็นเลือดหมดเนี่ยในเมื่อเราพบว่าภาชนะที่ใส่น้ำอย่าคิดว่าที่แม่น้ำอย่างเดียวนะไอ้ที่เก็บเอาไว้สมมติมีใบมีน้ำใส่ไว้ในเจกันใส่น้ำอะเป็นเลือดหมดเลยพวกเขาก็มาขอร้องให้มูซามาขอให้มันผ่านพ้นไปและแล้วเขาก็จะศรัทธาและปล่อยพวกบันิสรออีนไปสุดท้ายก็ไม่ศรัทธาอีกนะสรุปก็คือทำยังไงก็ไม่ศรัทธาอันนี้เขาบอกต่อนะว่าไอ้ฝูงตะกะแตนลงมาแล้วมันก็ได้กินรากหมากจนเสียหายแม้กระทั่งหมุดประตูที่ทำจากเหล็กอันนี้ตะกะแตนขอโทษทีตะกะแตนเนี่ยกินหมุดประตูที่ทำจากเหล็กด้วยไม่ใช่เหาเมื่อกี้เหามอดนั่นแหละประมาณเดียวกันกินหมดเพราะในนี้บอกว่ามันกัดด้วยนะไอ้เหาเนี่ยกัดไหมโอ้ฝูงเหาเข้าไปในบ้านของพวกเขาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้มีรายงานว่าอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้มูซาเนี่ยเดินไปที่กองทะเลทรายและเมื่อไม้เท้าฟาดลงในกองทะเลทรายทันใดนั้นฝูงเหาก็แตกกระจายกลายเป็นทรายหมดเลยนี่ก็เป็นรายงานที่มีเขียนเอาไว้นะครับประมาณนี้น้ำกลายเป็นเลือดมั่งอะไรมั่งวักน้ำขึ้นมากลายเป็นสีเลือดหมดเลยกลายเป็นเลือดสีแดงหมดเลยไม่ใช่เป็นสีเลือดนะเป็นเลือดเลยโอ้พี่น้องลองคิดดูดิดื่มน้ำในตู้ยงตู้เย็นกลายเป็นเลือดหมดอ่านต่อนิดหน่อยฟาตะกอมนามินฮุมฟาอัลรอกนาฮุมฟิลยัมมีบีอันนาฮุมกัซะบูบีอายาตินามีอันนะฮุมกัซะบูบิอายาตินาบิอันนะฮุมกัซะบูบิอายาตินาวะกานูอันฮากอฟิลีนوَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ كَانُوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيهاوتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمت كلمة ربك الحسنى على بنيودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون หลังจากโดนบทลงโทษนะครับเขาเรียกอะไรส่งมานะเครื่องหมายต่างๆมา
ก็อย่างที่ทราบดีสุดท้ายเนี่ยพวกนี้ก็จมน้ำตายไม่ยอมศรัทธานะฟันตอกอมนามินหุ้มและเราได้ลงโทษพวกเขาโดยให้พวกเขานั้นจมน้ำในทะเลตายหมดเลยฟาอักรอกนาหุ้มฟิลยมเนื่องด้วยโดยที่จมน้ำในทะเลบีอันนาหุ้มเนื่องด้วยจากอะไรกัซบูบีอายาตินาเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราวากานูอันฮากอฟิลีนและพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้ที่ไม่ใส่ใจต่อสัญญาณต่างๆเหล่านั้นเขาเรียกกอฟิลินหมายถึงคนที่หลงลืมวะอูรัสนัลกอมัลละซีนกานูยุสตอฟอาฟูนและเราได้ให้เป็นมรดกแก่กลุ่มชนที่เคยอ่อนแอที่อยู่ในทิศตะวันออกของแผ่นดินและทิศตะวันตกของแผ่นดินอันเป็นแผ่นดินที่เราได้ให้มีความจำเริญนั้นมากอริบมาชาริกแปลว่าทางทิศตะวันออกแล้วก็ตะวันตกอัลเลติบารอกนาฟีฮาอัลลอฮ์ให้มีความจำเริญในแผ่นดินตรงนั้นวะตัมมัตกะลิมะตุร็อบบิกะฮุสนาและด้วยถ้อยคำพระผู้พระผู้อภิบาลของเจ้าอันสวยงามยิ่ง ตัมมัตแปลว่าครบถ้วนแล้วเกบานีอิสรออีลบีมาซอบารูเนื่องจากพวกเขาที่มีความอดทนก็ตอนนู้นไงอดทนต่อการถูกกดขี่ข่มเหงของบันิสรอยของฟิโรนอัลลอฮ์ก็ให้สมบูรณ์แล้วณตอนนู้นนะไอ้ตอนนี้ก็คนละเรื่องดื้อยะฮูดไอ้ตอนนู้นก็ไอ้นี่แล้วและเราก็ได้ทำลายสิ่งที่ฟิโรนและพวกพ้องของพวกเขาได้กระทำไว้ดัมมัดแปลว่าทำลายสิ่งที่มันสร้างเอาไว้และสิ่งที่พวกเขาได้ก่อสร้างไว้ด้วยมาดูนิดนึงนะจบละอัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งให้ทราบเมื่อฟิรอูนและกลุ่มชนของเขาได้ฝ่าฝืนและดื้อรั้นทั้งที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบหลายครั้งต่อเนื่องกันเนี่ยอัลลอฮ์จึงลงโทษพวกเขาจมน้ำตายในทะเลโดยที่พระองค์มีคำสั่งให้นบีมูซาเนี่ยเอาไม้เท้าฟาดลงไปในทะเลแล้วน้ำทะเลก็แยกเป็นทางเดินทำให้ท่านและก็วงวายอิสราเอลเนี่ยหนีข้ามทะเลไปได้อีกฝั่งนึงและเมื่อฟิรอูนและยกและทหารเหล่านั้นก็ตามลงไปไล่ตามไปพอฝั่งนู้นขึ้นหมดฝั่งนี้ก็เป็นไงโดนทะเลปิดแล้วก็ท่วมทำให้พวกเขาตายกันทั้งหมดอันเนื่องจากการฝ่าฝืนและไม่เชื่อในสัญญาณต่างๆของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์จงบอกให้ทราบว่ากลุ่มชนนี้ได้รับการช่วยเหลือทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของแผ่นดินก็คือกลุ่มชนที่เคยอ่อนแอมาก่อนในอะไรนะในวงวานอิสราเอลอัลฮัสซันอัลบัสรีกอตาดาบอกว่านั่นก็คือแผ่นดินชามนั่นเองเมืองชามจ้าซีเรียตอนเนี้ยที่มันกำลังรบกันอยู่เนี่ยอิสราเอลเอ่ยปาเลสไตน์นี่แหละนี่แหละแผ่นดินชามเป็นแผ่นดินที่มีความจำเริญนะเพราะว่าอากาศเองอากาศก็ดีนะตอนนั้นมีหิมะด้วยนะมีหิมะด้วยแล้วก็พวกพืชพันธุ์ปลูกดีมากน้ำมันไอ้พวกมะกอกมะเดื่ออะไรตัวนั้นน่ะปลูกพืชดีแล้วก็น้ำอากาศดีสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ดีมากซึ่งตรงกันข้ามกับมักกะซาอุดีไอ้ตรงนี้นี่แห้งแรงไอ้ตรงนู้นน่ะดีอาจจะมีน้ำมันไงอัลเลาะห์ให้มีน้ำมันการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำลายพวกเขาก็คือให้มันสิ่งที่ปลูกสร้างทั้งหมดนะก็พังทลายไปแต่ก็ยังเหลือพีระมิดให้ดูเป็นต่างเขาได้ต่างหน้าให้เห็นความยิ่งใหญ่ของมันนะแต่ทำลายไปเยอะแล้วนะจริงมันเยอะใหญ่กว่านี้เยอะอ่ะตัวนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาอ่านกันต่อใน138นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์